คืนนะถ้าหงแดงไม่แพ้นะผมนี่รับเละเลยพี่โอ้ยที่เป็ดแก๊ปเหรอเป็ดโอ้พี่ก็พูดไปมันแก๊ปมันกึ๊บอะไรทำไมเองไม่เล่นฝั่งผีวะปีเสียแชมป์ยาวๆแชมป์ยาวๆใช่เหรอพี่เออผีแดงเหรอเออวันก่อนอ่ะผมนึกว่าผีเน่าโอ้โหยังแพ้อยู่เลยเฮ้ยนี่มันทีมโปรดพี่เลยนะเว้ยไอ้ดีเออช่างมันเถอะตอนเนี้ยผมไม่มีเงินเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะมีตังค์ซื้อข้าวไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าว่าแต่เองเลยว่ะวันที่หนึ่งเนี่ยกับวันที่16ก็จะเข้าไปอีกแล้วน่ะไปหมดเลยดิเออเอาตังค์ที่ไหนดีวะไม่รู้เออช่างมันเถอะเดี๋ยวเราไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวเจ๊ดาวโอ้ยไปเร็วๆเดินดิเร็วดิวู้เดี๋ยวเจ๊มาเออเอาไอ้แบงค์มึงจัดกระสอบเสร็จยังเนี่ยอ๋อใจแล้วพี่อ๋อเร็วๆเดี๋ยวเจ๊มาเดี๋ยวเขาด่าเออว่าแต่ทำไมพี่ไม่ช่วยผมยกบ้างล่ะครับอ้าวไอ้นี่มึงก็ทำไปสิวะเด็กใหม่พูดแล้วจะมองหน้าอีกเดี๋ยวก็จะปาตักเอ้ยเอ้ยมึงโกหกเกินเออไอ้นี่เออเออนั่นลูกค้ามาแล้วเออไปแบงค์มึงอ่ะไปขายของให้ลูกค้าดิเออไปมึงไปเลยสวัสดีครับลุงรับอะไรดีครับอ๋อครับได้ครับอ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะเออผมมีแผนพี่เฮ้ยแผนอะไรวะเดี๋ยวพี่ก็รู้นี่สมองกวงๆคิดเลยเหมือนมึงนี่มีแผนกับเขาด้วยเหรอโอ้พี่รู้จักโทนี่เดี๋ยวพนาวะเนี่ยฉลาดสุดแล้วเนี่ยปัตตภีนี้เนี่ยโทนี่เดี๋ยวพนาอีกแล้วเออโอ้ขายของเก่งนะมึงเนี่ยเอ้าที่ชนฉลาคามยังมาพี่ชนผมมีแผนนะพี่แผนอะไรวะเออนะเออนายอีกแล้วไอ้แบงก์ก็ไม่อยู่เจ๊ก็ไม่อยู่จังหวะนี้เลยพี่เหมาะสมสุดบอกสมสุดเฮ้ยมึงอย่าบอกนะว่ามึงจะไปขโมยตังค์เขาอ่ะโอ้พี่ถ้าพี่ไม่ทำตอนนี้นะเราอดตายนะพี่เงินก็ยิ่งไม่มีอยู่จังหวะนี้แหละเหมาะสมสุดเฮ้ยเอาจริงเหรอวะพี่จะทำไม่ทำทำเออมาอ้าวเจ๊มาพอดีสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้ขายของดีไหมจ๊ะก็เรื่อยๆครับเจ๊ลูกค้าก็มาเยอะพอสมควรครับดีดีขยันก็ดีแล้วจ้ะครับผมแล้วเงินขายของอยู่ไหนน่าจะอยู่กับไอ้แบงค์มันครับพอดีไอ้แบงค์มันได้จากลูกค้าเห็นมันเอาไปใส่ถังไว้ข้างหน้าครับใช่ใช่ใช่ครับเจ๊แต่ไปรับเงินก่อนครับพี่แหวนเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยเงินอยู่ไหนเงินอะไรครับก็เปิดดูสิเปิดสิเอ้ยก็เปิดสิวะเฮ้ยเงินหายไปไหนครับเจ๊ฉันต้องถามพวกแก2คนมากกว่าว่าเงินหายไปไหนมันจะต้องหยุดอ๋อผมรู้แล้วไอ้แบงค์ต้องเอาไปแน่นอนครับเพราะว่าไอ้แบงค์อ่ะรับเงินจากลูกค้างั้นก็ไปตามไอ้แบงค์มาเดี๋ยวไอ้แบงค์มาครับเจ๊สวัสดีครับเจ๊เอ้าแล้วไอ้ชนไปไหนอ๋อเข้าห้องน้ำครับไอ้นี่ตังค์ที่ขายของวันเนี้ยหายไปไหนก็อยู่ในกล่องนี้ไงครับอยู่ในกล่องนี้เปิดดูสิเฮ้ยแกไปใช่ไหมผมไม่ได้เอาเงินไปนะครับตอนลูกค้ามาซื้อของผมได้เงินจากลูกค้าก็เอามาใส่กล่องนี่แหละครับแบงค์ทำไมเป็นคนแบบนี้ใช่ครับเจ๊ไอ้แบงค์นี่แหละครับเอาไปแจ้งตำรวจจับมาเลยครับแล้วพี่พูดแบบนี้พี่มีหลักฐานเหรอครับเอ้า
ไอ้นี่หัวหมอกูฉลาดกว่ามึงร้อยเท่าพันเท่าฮะกูมีหลักฐานเว้ยนี่เจ๊ดูคลิปเลยครับผมถ่ายไว้หมดแล้วนี่แล้วเนี่ยอะไรเจ๊อันเนี้ยมันภาพตอนที่ผมได้เงินจากลูกค้าแล้วก็เอาเงินมาใส่กล่องครับหรือว่าจะให้ฉันแจ้งตำรวจฮะแจ้งตำรวจจับมาเลยครับเจ๊ผมไม่ได้เอาจริงๆนะครับเจ๊ใจเย็นๆนะพี่ให้โอกาสมันหน่อยมันก็เพิ่งมาทำงานเองถ้างั้นฉันให้โอกาสแต่ถ้ามีครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งนะฉันแจ้งตำรวจแล้วไล่แกออกแน่ไปอย่าแกไปทำงานครับเจ๊สวัสดีครับรับอะไรดีครับข้าวของ2ถุงค่ะได้จ้ากี่บาทจ้า280ครับจ้าขอบคุณนะป้าเข้าให้เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรวะพี่ชนอะไรทางสะดวกไหมพี่ทางสะดวกอะไรวะมึงจะบอกด้วยว่ามึงจะขโมยตังค์เจ๊อีกแล้วอ่ะพี่ชนเดี๋ยวพี่รีบเอาเงินก้อนนี้ไปใช้หนี้การพนันให้หมดเลยนะถ้าพี่ไม่รีบเอาไปใช้พวกเราตายแน่ๆพี่เอาจริงเหรอวะจริงสิแล้วก็ถ้าเหลือพี่ซื้อกับข้าวมาไว้กินตอนเย็นแล้วก็กับแก้มด้วยนะพี่มันจะดีเหรอดีสิเร็วๆเดี๋ยวเจ๊มาเร็วเดี๋ยวเจ๊มาเห็นเอาก็เอาวะไปสิพี่เร็วเจ๊สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเอ้าเพื่อนที่เหลือหายไปไหนแล้วไอ้แบงค์น่าจะอยู่หลังร้านครับเจ๊ส่วนพี่ชนแกไปซื้อกับข้าวมาให้ผมกินครับแล้ววันนี้ขายของเป็นไงบ้างขายของโหเจ๊วันนี้ยอดพุ่งกระฉูดเลยลูกค้าเยอะเลยครับเจ๊แล้วเงินขายของอยู่ไหนก็อยู่ในถังหน้าร้านนี่ครับเจ๊นะเงินขายของอยู่ไหนก็นี่ไงครับดูสิเด็กผมว่าไอ้แบงค์เอาไปครับไปเรียกแบงค์มาสิแบงค์เจ๊เรียกเว้ยครับสวัสดีครับเจ๊โอ้วันนี้แต่งตัวสวยเลยนะเงินขายของอยู่ไหนก็อยู่ในถังเหมือนเดิมครับไหนดูสิเฮ้ยเจ๊หายอีกแล้วหรอครับแกไปใช่ไหมผมไม่ได้เอาเงินไปครับเจ๊ผมได้เงินจากลูกค้ามาผมก็เอาใส่ถังนี่แหละครับเจ๊มันยังกล้าเถียงเจ๊อีกเหรอผมมีหลักฐานครับเจ๊เจ๊นี่ครับหลักฐานผมถ่ายไว้หมดเลยครับว่าไงแบงค์เจ๊มามันเคยกินขี้มันก็กินขี้วันอย่างค่ำสันดานมันไม่เคยเปลี่ยนแจ้งตำรวจจับมาเลยครับหมามันเคยกินขี้มันก็กินขี้อยู่วันอย่างค่ำสันดานมันไม่เคยเปลี่ยนจริงๆเจ๊ครับผมไม่ได้เอาเงินของเจ๊นะครับรอบนี้ไม่ได้เอารอบที่แล้วผมก็ไม่ได้เอาครับตอนเนี้ยฉันบอกเพื่อนที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไว้แล้วอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็มาเอาเลยครับเจ๊จับมันเข้าคุกเลยครับ คนที่ฉันจะจับมันเข้าคุกก็คือแกไอ้โทนี่เจ๊ทำไมเจ๊พูดแบบนี้ครับฉันมีหลักฐานเจ๊พูดอะไรของเจ๊เนี่ยผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับนี่ไงหลักฐานอ
ชนเดี๋ยวพี่รีบเอาเงินก้อนนี้ไปใช้หนี้การพนันให้หมดเลยนะถ้าพี่ไม่รีบไปใช้พวกเราตายแน่ๆพี่เจ๊ผมขอโทษครับเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจครับฉันขอถามแกหน่อยได้ไหมทำไมแกถึงทำแบบนี้คือผมกับพี่ชนติดหนี้การพนันครับเจ๊ถ้าเกิดว่าพวกผมไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาพวกผมต้องตายแน่ๆครับเจ๊ฉันว่าแล้วว่าแกต้องติดหนี้การพนันฉันไม่เคยเห็นใครที่เล่นการพนันแล้วได้ดีขึ้นมาเลยสักคนพอติดหนี้การพนันก็ทำให้แกมาลักเล็กขโมยน้อยแบบที่แกทำอยู่นี่ไงแล้วก็ไปโยนความผิดให้ไอ้แบงค์ถึงแกจะทำงานที่ร้านฉันแล้วได้เงินน้อยแต่มันก็เป็นงานที่สุจริตฉันว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่แกต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกเฮ้ยเจ๊ผมขอโทษครับเจ๊อย่าจับผมเข้าคุกเลยครับผมขอโทษครับเจ๊อย่าจับผมเข้าคุกเลยครับเจ๊ผมขอโทษพี่ครับจับผมเลย